สวัสดีครับตกแต่งแล้วครับที่ซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะฮะเด็กกินอินเวอร์เตอร์24,000 BTU นะน้ำยา R32 นะรุ่นอะไรนะ FTKC24 นะท้ายจำไม่ได้ค้าบอกจำได้แค่นั้นช่างก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่อยู่หน้างานนี่ก็เบิกอะไรครับเช็คก่อนหน้านี้นะครับเจอรีเลย์อ่อนค้างตลอดนะครับก็เบิกอะไรมาเป็นตัวนี้นะแล้วก็บอกว่าตรงนะตรงไม่รู้นะตัวนี้นะจะทำการก็เบิกมา2ตัวนะครับเดี๋ยวเบิกมาใส่คอยเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเทสตรงบอร์ดคอยร้อนอีกทีนะครับว่ายังอ่อนจ่ายตัว300โวลต์ได้ไหมนะครับหรือไฟ AC ได้ไหมเพราะว่าตัวนี้ต้องมาจ่ายนี่นะซอฟต์สตาร์ทนี่นะตอนนี้ที่เป็นซอฟต์สตาร์ทนี่นะรีเลย์ซอฟต์สตาร์ทตัวนี้นะแล้วก็มาออนนี่อีกทีนะครับตัวพาวเวอร์ตัวใหญ่อีกทีหนึ่งหรือว่าจ่ายมาที่วิดีโอตัวนี้นะ BD1 นี่นะครับ AC จุดนี้นะครับเรามาจ่ายให้วงจร PVC นะครับบูสต์ไฟอีกทีนึงหรือว่าไดโอดเรียงกระแสนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอใส่รีเลย์นิดแป๊บร้านก็บอกเอาตรงๆนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะตรงไหมอ๋อตรงอยู่นะให้เขาเทียบให้นะเอาตัวอย่างไปซื้อจะดีที่สุดนะครับโอเคครับนี่ก็บักกี้แล้วนะครับเก่าข้าวเดี๋ยวค่อยล้างแล้วกันต่อเทสดูก่อนเกมเตอร์วัดนะถ้า AC นะครับยี่ต้นนี่แหละกินไปเลยแล้วกันนะครับกินบนนี้นะข้าวแดงจะโดนไหมเนี่ยนะต้องเสียบไปเลยนะครับเดี๋ยววัดไม่ทันเปิดเบเกอร์นะครับครับ224โวลต์ค้างตลอดนะครับตรงนี้ยังค้างอยู่สักพักน่าจะตัดนะสิตัดไหมเลยเสียงเลตัดตัดไฟมันก็ยังค้างก็ดังทีครับพัดลมหมุนแล้วก็ตัดกระพริบอยู่ดีครับเปิดค้างไว้อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ซอฟต์สตาร์ทไม่ออนนะตอนนี้ไม่ออนเบรกเกอร์กันค้างเปิดอยู่นะครับเพราะยังออนไม่ได้เดี๋ยวดูรีเลย์ตัวนี้ทีนะต้องดูกันว่ามันมีไฟจ่ายมาหรือยังครับตรงไดโอดนี่นะดีเนี่ยวัดไฟ12โวลต์ดูมาหรือยังครับมาแล้ว9หรือ10 11โวลต์นะครับเมื่อกี้มันจะลดลงเรื่อยๆเปิดที่แรกจะประมาณ11 12โวลต์อยู่ไฟมาแล้วนะครับแต่ว่ารีเลย์ไม่ออนนะครับรีเลย์ที่เป็นซอฟต์สตาร์ทไม่ออนอย่างนี้ก็ต้องถอดมาเช็คดูนะครับน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องผ่านทำงานด้วยพิษไอตัวนี้ก่อนตัว RT2 นะครับที่เป็น PTC ตัวนี้นะเป็นซอฟต์สตาร์ทเพื่อชาร์จเข้าตัวคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวถอดมาดูกันนะครับเดี๋ยวใช้หัวแรงแล้วก็ตัวดูตะกั่วนะครับตัวรีเลย์นี่ออกมานะครับตรงนี้ถอดมาแล้วนะครับเขย่าจะมีเสียนะฮะมันจะไม่มีให้แกะนะรุ่นนี้แกะซ่อมไม่ได้นะถ้าแกะซ่อมได้ก็จะแกะดูอยู่ทากาวมา
แล้วก็อบแห้งมาแกะไม่ได้ขอเปลี่ยนตัวใหม่แป๊บนึงนะครับใหม่ก็มีเสียงลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับตัวเดียวกันนะกับตัวคอยเย็นตัวเดียวกัน12โวลต์เหมือนกันคอย12โวลต์3แอมป์โอเคแล้วยังไม่ล้างปิ้นนะครับลองเทสดูก่อนต้องลองนะครับอะไรบางทีก็วัดไม่เสียต้องเปลี่ยนนะไปอย่าลืมจั๊มจุดนี้ด้วยครับโอเวอร์โหลดตัวนี้นี่ใช่ไหมใช้ตะกั่วจั๊มอยู่นะครับไฟ12โวลต์จุดนี้นะต้องจั๊มเนี่ยตัวนี้จะเป็นซ็อกเก็ตโอเวอร์โหลดนะครับของวางก่อนยังไม่ยึดแกะน็อตออกแล้ววางนู่นเอาละจะลองเปิดดูอีกทีจะดูความแตกต่างถ้าง่ายๆก็กลัววัดไฟไม่ทันก็ลองจับเป็นกระแสดูครับดูตรงแอมป์แล้วกันแอมป์มันน่าจะมากกว่าเดิมนะมันอ่อนทาง20แอมป์นะครับวัดไฟจะช้านะครับดูแอมป์แล้วกันครับ 0.10 นะครับเสียงอ่อนศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ลมหมุนไหมตัดดับไหมเสียงเรือตัดนะลมยังไม่หมุนนี่ว่าเปิดใหม่ก็ลมหมุนครับหมุนแป๊บเดียวตัดเหมือนเดิมอีกขาดอะไรอีกวะเราหมุนแป๊บเดียวเองนะครับต้องเช็ค PTC นะรีเลย์ก็เปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ก็เปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนเราเช็คอุปกรณ์รอบนี้ดูอีกทีนะมีตัวไหนมีปัญหาอีกหรือเปล่าอย่างต้องลองปล่อยมอเตอร์ค่อยร้อนหรือว่าคอมมันไม่ต่ออยู่นะตอนนี้นะมันขึ้นกระแสมากหน่อยก็น่าจะโอเคคอมไม่มีนะเดี๋ยวต้องหาหลอดไฟมาต่อแล้วตั้งโหมดวัดโอห์มนะครับโอห์มต่างๆลองดูโหมดเบราว์เซอร์นะครับก็ได้นะ89.5 โอห์มเท่านั้นเองเราต้องลองจำโอ้ตัวนี้จำได้อยู่เดี๋ยวทำไมเผื่อจำตัวนี้ไว้เหรอลองแล้วก็ยังตัดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวไล่ดูทีนะครับน่าจะมีอะไรปัญหาอยู่ละออสซิลเลเตอร์ตัวพันตัวนี้มันไม่มานะสื่อสารกันไม่ได้นะครับระหว่างคอยร้อนกับคอยเย็นนะครับนี่ลองจำนะครับขาเลย์นะครับตัวที่เป็นซอฟต์สตาร์ทนะเช็คกดลวดปากกีตะกั่วต่อนะครับคาร์บอนกับ NO ตรงนี้นะครับทาง PC เข้ามานี่เปิดดูครับบอกสว่างโล่เลยนะครับนี่นะไดโอดนี่นะสว่างนะน่าจะมีอะไรช็อตนะครับเห็นนะครับตัวนี้ลอยออกแล้วนะครับขา3เนี่ยแล้วก็หลีลงแล้วก็หลีลงแล้วเนี่ยเดี๋ยววัดดู AC จุดนี้ก่อนเหลือ6โวลต์อ๋อ PTC มันน่าจะร้อนนะปิดก่อนนะต้องรอให้เย็นก่อนเดี๋ยวดูก่อนมันจะร้อน PTC เมื่อกี้จับดูก่อนร้อนไหมอ๋ออุ่นๆนะครับอุ่นๆอยู่
จำตรงต่อไปต้องจำตรงรีเลย์ตัวนี้นะจะลองจำตรงรีเลย์ดูแล้วกันครับเอาไฟ AC เข้าได้ตรงแล้วกันไม่ผ่านซอสตาร์ทแล้วกันนะครับร้อนค่อยๆร้อนนะครับดูซิมันมีอะไรช็อตไหมมันโหลดไหมหรือว่ายังไงรอยจุดนี้นะครับรีเลย์ตัวเล็กออกนะครับจำตัวใหญ่เมื่อกี้ตะโกนแล้วตะโกนแทนฟิลนะเผื่อมีอะไรช็อตอันนี้เลยดูหลอดไฟเป็นหลักแล้วกันครับเปิดนะครับปั๊บสว่างสว่างดูก่อนสว่างตลอดไหมนะครับถ้าสว่างตลอดนี่อะไรช็อตนะครับเดี๋ยวดูกันตัวนั้นเกี่ยวนะ PC184โวลต์นะครับ DC DC อยู่ที่250โวลต์นะเท่าที่เห็น256โวลต์อาจจะเป็นเพราะมันผ่านโหลดอยู่หรือเปล่าแต่ปกติมันจะไม่สว่างมากนะไม่ถึง300โวลต์นะครับปิดก่อนเช็คดูก่อนนะว่ามีอะไรช็อตอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเขาไล่ดูกันสุดท้ายไล่ไปไล่มาเรียนนี้เปลี่ยนถูกแล้วนะครับปรากฏว่าสายประคีบช่างสีแดงขาดนะครับเลยทำให้ไฟ210ไม่สื่อสารไม่ออนตัวแรกออนอยู่พอเปลี่ยนรีเลย์แล้วไม่ออนจังหวะแรกเดี๋ยวแป๊บนึงตัวนี้เดี๋ยวกดเบรกเกอร์นะครับกดเบรกเกอร์สองกับสามนะทั้ง AC นะจะออน210แป๊บนึงเมื่อกี้รอยคอยเย็นมันออนจะคอยเย็นนะครับวัดไฟไว้เลยนะครับ222นะฮะเสียงเลย์ออนนะฝั่งนี้อ่อนแล้วนะครับเราวัดพันนะครับ2กับ3เนี่ยจะสวิงนะครับนี่22 20 23 31นะครับเท่าที่เห็นพัดลมก็หมุนไม่ตัดละหลอดไฟสว่างนะครับหลอดไฟสว่างน่าจะไฟ DC น่าจะจ่ายแล้วนะครับอาจจะตัดนะเพราะว่าไฟอาจจะไม่พอต่อโหลดอยู่จะต้องต่อไม่ผ่านโหลดนะครับเนี่ยตอนนี้ DC มา232นะครับพัดลมนี่ไม่หมุนโอเคแต่พัดลมนี่ไม่ตัดแล้วนะครับไม่หมุนตลอดละโอเคบอดนี้ได้ครับปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไล่แป๊บนึงเดี๋ยวนั้นก็ตัดจุดนี้ไปก่อนต่อสายใหม่แล้วก็เปิดพีนะ 0.16 นะครับตอนนี้ช้ำตรงแล้วนะไม่ผ่านโหลดนะครับพัดลมหมุนแล้วนะติ้วไฟไม่ตัดเสียงเรเลย์ออนนะครับกระแสขึ้น 0.38 นะครับตอนนี้ยังพัดลมคอยร้อนไม่หมุนนะครับคอมน่าจะทำงานแล้วนะคอมอาจจะไม่ใช่ของเขานะแต่กระแสเพิ่มแล้วนะ0.38มันจะต่อคอมไอ้คอมไม่หมุนนะดูจากกระแสว่าออนแล้วนะครับวัดไฟ AC นะครับถ้า AC 250โวลต์วัดตรงบิดไดโอดนะไดโอดบิดนะ AC นะใช่แล้ว AC นี่ออนแล้วนะครับไฟจ่ายแล้วนะแส
แส0.38ทั้ง20แอมป์นะครับแล้ววัด DC น่าจะจ่ายแล้วรอดูก็จะต้องรอหน่วง3นาทีแล้วโอเคคอมทำงานครับอ๋อนี่ใช้ได้นะอาจจะตัดนะครับไม่ใช่ของเขาความทำงานก็เดี๋ยวตัดความตัดแล้วทำแล้วแต่พัดลมไม่หมุนพัดลมมีปัญหาหรือเปล่าพัดลมคอยร้อนน่าจะมีปัญหานะครับความทำงานแป๊บเดียวตัดพัดลมคอยเย็นยังหมุนอยู่นะครับเสียตัดลงมาแล้ว 0.15 นะครับโอเคจะพักปากกันโอเคคร่าวๆครับแค่นี้กันยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับติดตามตอนต่อไปครับก็ค่อยๆไล่นะครับมาหลายอาการนะครับ